ยังเชิงกิดินสวัสดีครับพบกับอัธพลนาอาร์กันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำ What on my iPad กันนิดนึงนะครับเป็นการอัปเดตเนาะมีเพื่อนๆขอมานะครับก็เราจะมาทำให้เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอันเดิมมากเท่าไหร่เพราะว่าอันเดิมเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราครบทุกอย่างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมีอย่างอื่นแทรกเข้ามาด้วยนะฮะแต่งปกวิดีโอยังไงใช้แอปอะไรใช้โปรแกรมอะไรในการแต่งหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยววิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงกันนะฮะก่อนที่จะไปชมวิดีโอนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะฮะกดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไปดูกันว่ามีอะไรใน iPad ฉันบ้าง iPad ของเรานะฮะก็คือ iPad 2019 Gen 7นะทุกคนขนาด 10.2 นิ้วนะฮะนี่ซึ่งถ้าหากใครอยากดูรีวิวแกะกล่องหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ตรงเค้าเรียกว่าอะไรเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะครับทุกคนก็ไปย้อนดูกันได้ซื้อมาเท่าไหร่กี่กิกรายละเอียดอะไรยังไงก็ไปดูตรงนี้ได้นะฮะจะมีบอกนะจ๊ะสำหรับหน้าแรกนะฮะประมาณนี้เลยนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีที่เพิ่มออกมาก็คือเป็นพวกแบบ Google Translate Google Map เอย Gmail เอย Google Drive เอยแล้วก็ไฟล์อะไรเงี้ยเป็นทั่วไปเลยเป็น normally เลยคือแบบที่แบบทุกคนก็น่าจะมีอยู่แล้วนะทุกใน iPad เนี่ยบางทีเราก็หยิบเขามาตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมหรือแอป iMovie นะฮะซึ่งเป็นแอปที่ Apple มีอยู่แล้วนะฮะตรงนี้นี่นะครับเราใช้นี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะฮะบรรดาข้างล่างตรงนี้ก็คือเป็นพวกที่แบบว่าโปรแกรมที่เราใช้บ่อยๆนะฮะก็คือมีGoogle Chrome Facebook Message LINE เพลงแล้วก็ YouTube นะฮะที่เราใช้บ่อยแล้วก็จะหยิบมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็3อันหลังเนี้ยคือมันจะขึ้นเฉพาะโปรแกรมที่เราเปิดล่าสุดเนาะเนี่ยอย่างเปิดล่าสุดก็มี iMovie เปิดล่าสุดมี Procreate แล้วก็มี Setting ที่เราเปิดล่าสุดหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าที่2ก็จะมีแฟนเพจของเราที่เราเอาไว้ดูแลเนาะไว้จัดการแฟนเพจของเราแล้วก็มี YouTube Studio อะไรที่แบบว่ามันเป็นที่แบบทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วเราจะไม่พูดถึงละกันเนาะเพราะแบบ Facebook YouTube Instagram อะไรอย่างเงี้ยเราเอาอะไรที่มันสำคัญดีกว่ามาอันนี้นะฮะเป็น Lightroom Lightroom เนี่ยบอกเลยว่าเป็นแอปที่แนะนำมากๆเลยนะทุกคนสำหรับใครที่ชอบแต่งรูปนะเข้าไปเราเนี่ยใช้ Lightroom ในการทำปกนะแล้วก็ Lightroom เนี่ยเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่มันอารมณ์คล้ายกับฟิลเตอร์จากแอปนู้นแอปนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะเรียกมันว่า preset นะฮะหรือเป็นการตั้งค่าที่เราตั้งค่ามาแล้วนะครับทุกคนเราเนี่ยไปโหลดฟรีนะฮะจาก YouTube มี channel YouTube หลาย channel มากๆที่เขาทำแจกฟรีซึ่งมันก็ไม่อาจจะไม่ได้ฟรีอย่างนั้นไม่ได้ฟรีแบบไม่ได้ได้มาง่ายๆนะทุกคนเราก็จะต้องดูวิดีโอเขาดูโฆษณาของเขาแล้วทีนี้เราก็จะต้องหา password ที่จะเอาไปโหลดไฟล์ preset ของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรมากอะทุกคนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราสามารถแบบทำได้เพื่อที่จะแลกกับพรีเซตสวยๆฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนแล้วก็เบสของเขาในการแต่งรูปพรีเซตเนี่ยจะเป็นโทนเหลืองก็คือหมายถึงแบบเราควรจะถ่ายรูปที่เป็นโทนเหลืองไว้ก่อนเวลาเราไปใช้พรีเซตของเขาเนี่ยมันจะได้สีที่ใกล้เคียงกับพรีเซตของเขามากที่สุดนี่เต็มเลยเราโหลดพรีเซตไหมเต็มเลยทุกคนต่อไปเป็น Procreate นะฮะ Procreate ก็คือแอปพลิเคชันที่เอาไว้สำหรับแต่งรูปปกของเรานั่นเองนะครับซึ่งเขาเสียตังค์นะทุกคนเป็นแอปพลิเคชันที่เสียตังค์แต่ว่าจ่ายครั้งเดียวก็คือได้ทุกอย่างเลยก็คือคุ้มนะนี่เราก็จะแบบมีแต่งหน้าปกของเราไว้นะครับทุกคนนี่สมมุติอันนี้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเรื่องของการแต่งรูปไว้ที่หลังละกันเนาะเอาอย่างอื่นให้หมดก่อน Pinterest ทุกคนก็น่าจะรู้จัก Pinterest อยู่แล้วเนาะ Pinterest เนี่ยเห็นไหมPinterest นะฮะอันนี้นะคะทุกคนเป็นแอปสำหรับแบบหารูปอินสปายหรือแบบต่างๆนานาที่แบบอยากได้ทั้งแบบมีรูปโอปป้าหรือเราเนี่ยอยากหาเรซูเม่อยากดูแบบเรซูเม่จะเอาเรซูเม่แบบไหนดีเราก็หาในนี้นั่นเองนะครับทุกคนหรือแบบแนวการแต่งตัวแนวการแต่งรูปแนวแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ก็สามารถหาใน Pinterest ได้นะเขาจะมาเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนนี่เห็นปะก็คือแบบเราสามารถแบบดูได้เลยเนี่ยเราชอบมากๆเลยทุกคนบางทีมันก็มีแบบเป็น DIY อะไรอย่างงี้เนี่ยรูปพี่ซึ่งอูเต็มสามีฉันเต็มไปหมดเลยอ่ะทุกคนนะก็ไปโหลดไปได้นะทุกคนแบบว่าเอาไปเซฟรูปได้อะไรอย่างงี้ต่อไป TikTok ก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วไว้ดูเพลินๆนะส่วนมากเราจะดูแบบที่เป็นแบบเกาหลีเราเปิดให้ดูดีกว่าทุกคนแบบอันนี้มันเป็นแบบคือ TikTok มัน worldwide มากแล้วมันก็แบบ
มีงานเดียวมากแบบเราชอบมากๆเพราะว่าแบบงานฝรั่งเอ้ยงานเกาหลีเอ้ยคือแบบโอ้ my god คือส่วนมากอ่ะเราจะไม่ค่อยดูคนไทยเล่นซะเท่าไหร่เราจะแบบ follow คนเกาหลีคนต่างประเทศไว้เยอะมากๆเพราะว่าเขางานดีจริงเนี่ยทุกคนทุกคนคือมันดีจริงๆคือแบบฉันเลิฟเป็นROV ก็หยุดไปแล้วเพราะว่ารู้สึกว่า ROV คือแบบมันกินตังค์แล้วก็มันทำให้เราประสาทเสียนะทุกคนเราเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นอะไรเป็นทีมเรารู้สึกว่าการที่เล่นเป็นทีมแล้วเรารู้สึกบางทีเราเป็นตัวถ่วงเขาหรือบางทีคนอื่นมาเป็นตัวถ่วงเราแล้วแบบนี้เรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมอ่ะส่วนมากอ่ะที่อยู่ในนี้จะเป็นเกมเพราะว่าในโฟนก็คือเมมเต็มทุกคนก็เลยมาลงภาระที่ iPad แทน Pocket Bro คือไอเกม Pocket Bro เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในโทรศัพท์ของเราที่เราเล่นหลักๆเลยนะฮะอยู่ในโทรศัพท์ของเราแต่ว่าใน iPad เราก็มีด้วยซึ่งความน่าเสียดายก็คือมันเชื่อมบัญชีกันไม่ได้คือถ้าหากว่าใน iPhone เราเล่นไปถึงแบบด่านนู้นด่านนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยในนี้มันก็จะไม่ไปด้วยเข้าใจฟิลป่ะทุกคนเสียใจอ่ะมันเป็นเหมือนเกมต่อจิ๊กซอทุกคนเคยเล่นจาจาโฮมหรืออะไรอย่างงี้ป่ะจาจาโฮมหรืออะไรไม่รู้ว่าที่มันแบบมาต่อให้มันเป็นแบบบ้านๆอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นลักษณะเดียวกันนะทุกคนนี่เห็นป่ะมันก็จะเป็นความแบบต่อบ้านอะไรแล้วแบบมันน่ารักมันเล่นเพลินมากๆนะทุกคนแนะนำให้ไปโหลดมาเล่นคือมันก็มีความเสียตังค์บ้างนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้ต่อไปเป็นเกมที่เราติดอยู่ในช่วงนี้มากๆเลยนะคะก็คือเกม Bad Desert นั่นเองนะเกมนี้เลยนี่เรามีทั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเลยประมาณนี้สำหรับแอปพลิเคชันที่เรามีอยู่ในนี้นะฮะมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากอ่ะมันเป็นแบบเบสิคลี่มากๆแบบว่าทุกคนก็น่าจะมีอยู่แล้วอ่ะส่วนมากที่แบบเพิ่มเข้ามาใหม่ก็เป็นเกมอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นเกมซะมากกว่านะทุกคนแล้วก็iPad ส่วนมากที่เราจะใช้ทำงานจริงๆก็คือแบบว่าวาดรูปหน้าปกแต่งรูปอัพ Instagram ตัดต่อวิดีโอเล็กน้อยเพราะว่าตัดต่อวิดีโอในคอมมันจะได้คุณภาพที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับในส่วนต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันก็เรื่องของการแต่งหน้าปกนั่นเองนะครับทุกคนการแต่งหน้าปกของเราเนี่ยเราใช้ Procreate นะฮะ Procreate เป็นแอปพลิเคชันที่เสียตังค์นะฮะประมาณ300กว่าบาทก็คือความดีความงามคือมันมีแปลงที่เยอะมากแล้วก็เราสามารถเซฟเป็น JPEG ก็ได้เซฟเป็น PNG ก็ได้เซฟเป็น PSD ก็ได้เอาไปเปิดกับ Photoshop ได้วิธีการแต่งปกของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเป็นอัดเป็นวิดีโอเอาแล้วกันนะมันน่าจะไม่มีปัญหาอย่างเราเนี่ยสมมุติถ้าเราจะแต่งรูปปกของเราเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นขนาดที่เป็นวิดีโอของเราหรือว่าที่เขากำหนดมาให้ก็คือตัมเนลนะฮะตัมเนลก็คืออันนี้1 2 3 4 5นับจากข้างล่างนะฮะคนอันที่5นับจากข้างล่างแล้วก็จะเปิดออกมาขึ้นมาเลยอะไรอย่างงี้ส่วนมากไอ้ตัมเนลเนี่ยมันจะเป็นขนาด 16:9รูปภาพที่ทุกคนควรจะมาใส่ในนี้ก็คือควรจะเป็น 16:9 หรือขนาดเป็นวิดีโอทั่วไปนะครับแล้วเราก็จะแบบว่าแอดรูปเขาขึ้นมานะฮะตรงที่เป็นรูปแบบไขควงนะครับเราก็สามารถแอดรูปขึ้นมาได้ insert a photo อ่ะสมมุติแบบขึ้นมาเลยอ่ะนี้เราก็จะย่อให้มันนิดนึงนะครับเราจะใช้ uniform นะฮะเป็นการเหมือนแบบล็อกให้แบบมันไม่ได้ฟรีเกินไปแบบว่าทุกอย่างทุกมุมมันจะสมมาตรกันมันจะมาทางเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะเลือกแล้วก็ที่สำคัญวิธีการแต่งรูปแบบนี้เราจะต้องเพิ่มเลเยอร์ไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยที่ทุกคนจะต้องจำไว้เวลาการแต่งรูปใน Photoshop แต่งรูปใน Procreate อะไรอย่างเงี้ยจะต้องเพิ่มเลเยอร์นะเราต้องแยกให้ได้เลยว่าเอ้ยเลเยอร์นี้จะเป็นเลเยอร์ที่เป็นข้อความนะเลเยอร์นี้จะเป็นเลเยอร์หลังข้อความนะเลเยอร์นี้จะเป็นเลเยอร์แบบรูปภาพไอคอนเล็กๆน่ารักนะอะไรเงี้ยแยกให้เรียบร้อยนะทุกคนเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าหากว่ามันอยู่ในรูปเดียวกันมันจะทำการแบบซ้อนกันไม่ได้เวลาลบก็คือลบไปทั้งหมดอะไรเงี้ยสมมติเราเพิ่มเลเยอร์ไว้เลยเราเพิ่มไว้3อันเลยเพราะว่าเราจะมีเลเยอร์ที่เป็นข้อความ1อันเลเยอร์หลังข้อความ1อันเลเยอร์ที่เป็นแบบการ์ตูนน่ารัก1อันแบ็คกราวด์อาจจะเปลี่ยนสีหน่อยให้เข้ากับรูปภาพเป็นสีแบบออกส้มๆชมพูอ่ะเลือกไปเรียบร้อยอะไรอย่างงี้แล้วแต่นะครับข้อความเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นอีกเลเยอร์นึงเห็นไหมเราจะเลือกเลเยอร์ให้เรียบร้อยเลยอ่ะเลเยอร์ข้อความคือบนสุดมันจะเรียงลำดับเลยนะอันไหนคือบนสุดอันไหนคือล่างสุดอะไรอย่างนี้
แปลงที่เราใช้อ่ะจะส่วนมากจะเป็นอิงกิ้งแล้วก็เป็นแกซิสกิหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเรามีการแต่งเพิ่มนิดนึงคือแบบปรับเปลี่ยนนางนิดนึงนะทุกคนนะเพื่อที่จะแบบใช้งานง่ายกว่าปกติเวลาเราจะปรับเปลี่ยนลักษณะของแปลงของปากกาของเราเนี่ยเราให้จิ้มเขาอีกหนึ่งทีทุกคนแล้วเราก็จะเอามาเขียนสมมติสวัสดีอะไรอย่างนี้อันนี้คือเลเยอร์บนสุดนะครับทุกคนแล้วก็เราก็จะมีรองหลังของที่เป็นข้อความของเราให้มันดูแบบโดดขึ้นมาก็เขียนไปนี่เห็นป่ะมันก็จะอยู่ข้างหลังข้อความของเราที่เราเขียนไปก่อนหน้านี้นะครับเพิ่มมาอีกเลเยอร์นึงก็คือลงมาอีกเลเยอร์นึงพอลงมาอีกเลเยอร์นึงเนี่ยมันจะมีความแบบอยู่ข้างหลังเห็นป่ะมันจะไม่ทับข้างบนแล้วก็ไม่ทับอันที่เป็นรองข้อความประมาณนี้สำหรับการแต่งรูปปกของเรานะครับการแต่งตัมเนลของเราเสร็จแล้วเราก็มาเรื่องที่ฟันเฟืองนะฮะกดแชร์แล้วก็เซฟเป็นประเภท JPEG หรือ JPEG นั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยก็คือทั้งหมดที่แบบว่าเราใช้ในการแต่งรูปแต่งหน้าปกของเรานะครับสำหรับคลิปวิดีโอ What on my iPad นะครับทุกก็หวังว่าจะทำให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆละกันนะมีเพื่อนๆชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribeแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย